รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยลักตาซอยเอ็กซ์ตร้า300มาฟังคำโปรยจากครีเอทีฟใหม่กันกระเทยยุคหินอยากเป็นกินรีกระเทยหน้าผีห้อยโหนเหมือนลิงกระเทยทัวจีนนั้นชอบตุ้งติ้งโอ้ประหลาดจริงๆเธอเที่ยวภูเก็ตรู้โยงเชื่อโยงมาจากไหนย่อเกิดชุบย่อเธอเที่ยวไทยคุณยายสวัสดีตอนเช้าค่ะเออแต่อยู่ตรงนี้เหมือนเราแบบพาคนใช้มาเที่ยวเหมือนกันเนาะเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้คือดีมากดีมากดีมากดีแบบดีแบบดีมากคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่แกรมฮาบิแทตนะคะที่หาดกมลานะคะใช่ค่ะแล้วก็ดีเกินไปด้วยจะบอกว่าไม่มีข้อเสียเลยก็ไม่ใช่เพราะยังมีพวกเราอยู่ที่นี่ข้อนั้นเป็นข้อเสียนี่แล้วเมื่อคืนนะกว่าจะได้นอนนะโอ้โหดึกดื่นเลยไม่ได้ว่าดูทีวีหรือว่าอะไรนะต้องคอยศึกษาวิธีการใช้ห้องแกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะอินเดียเข้าไปห้องอินนี้เข้าไปวางเก็บกระเป๋าอินนี้ก็อุ้ยตายอะไรกดม่านแล้วม่านเขาจะปิดม่านเขาจะปิดม่านอ่ะกูก็เลยแบบไปถึงทุกที่ก็คือแบบรูดธรรมดาใช่ไหมที่นี่ก็เลยรูดแล้วก็ดึงฟึ๊บแล้วก็เอ๊ะทำไมม่านไม่ไปวะสักพักนึงเห็นมันเอม่านอัตโนมัติเช้าขึ้นมานี่ก็เป็ดกำลังจะลงมากินข้าวนี่ลงมาก่อนที่อยู่ห้องกับอาหารแล้วนั่งกับพี่กอบฉันก็กินแล้วฉันก็เหลือไปเห็นป้าเป็ดมาโอเคฉันก็กินเสร็จแล้วฉันก็เหลือไปมองใหม่ทำไมไม่ออกมาวะแกหมุนแล้วแกก็เดินถอยหลังเว้ยแกก็หายไปใหม่ป้าลืมของมั้งกึกกินป้าเดินมาอีกกึกแล้วป้าก็ไม่ได้เว้ยป้าก็ถอยไปใหม่เว้ยทำอย่างนั้นสองรอบเหมือนไปหาคนช่วยหรืออะไรก็ไม่รู้หรือว่าแบบเขาจะชอบกดมือถือใช่ป่ะเอากดมือถืออะไรนะคิดว่ามีทางออกทางอื่นทางนี้เปิดไม่ได้ไปทางอื่นพี่กอบเดินไปช่วยปรากฏพี่กอบก็เดินเข้าไปแล้วพี่กอบก็กึกเปิดไม่ได้มันเป็นประตูอัตโนมัติมันต้องมีปุ่มตรงข้างนิดหน่อยแล้วป้าก็เลยเดินออกมาแล้วแก้เกอร์พูดว่าอุ้ยเนียนไปกับประตูเลยคุณผู้ชมขอให้มาเลยแกรมไฮบิแทตฉันขอท้าเลยใครที่มาเป็นครั้งแรกแล้วรู้ว่าทุกอย่างใช้งานยังไงมาเอาเงินจากฉันไป20 บาทโอ้โหยี่สิบก็เท่าไหร่แล้วอะอันนั้นเป็นแค่ความหายในช่วงต้นของพวกเราเท่านั้นนะคะเบรกนี้บอกแล้วว่าเราอยู่ที่ภูเก็ตแต่ว่าคราวนี้ไม่ลงทะเลแล้วจะอยู่เที่ยวในบริเวณในเมืองและบริเวณรอบๆจะมีอะไรเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อค่ะจังหวัดภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเหมือนฟันของพี่กอบทอดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ทำให้ภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากทะเลเช่น Flying Hanuman แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของภูเก็ตที่มีกิจกรรมโหนสลิงบนต้นไม้พร้อมเดินป่าท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนั่นก็คือภูเก็ตฟู้ดฟอเรสต์สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงและการพึ่งพาตนเองเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองถูกขั้นตอนนอนหลับแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจที่ภูเก็ตนี่ก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่า flying hanuman ที่มันจะแบบห้อยตัวไปตามต้นไม้ต่างๆเป็นฐานใช่หรือที่เรียกว่าซิปไลน์ก็คือเสื้ออย่างที่บ้านเนี่ยมีซิปไลน์กางเกงเนี่ยมีตัวเดียวก็เลยเอาเสื้อซิปไลน์ก็เสร็จกางเกงที่ตัวเดียวได้หมดเลยไม่ใช่ซิปลุกซิปไลน์คืออะไรที่มันจะที่เราจะต้องแบบห้อยถุงจากมันจะโยงจากต้นไม้ต้นหนึ่งโดยที่แบบเราจะไม่แบบลงบนพื้นดินเลยแล้วก็ค่อยๆห้อยไปเรื่อยๆแต่ละฐานมันก็จะมีความแบบแตกต่างกันไปแล้วทีนี้เขาเลิศนะเป็นแบบระดับโลกคิมคาเดเชียนเคยมาเล่นด้วยมาทั้งบ้านคาเดเชียนวันนี้บ้านดัมเมเชียนก็มาทั้งบ้านไปแต่งตัวก่อนทุกคนต้องแต่งตัวก่อนแล้วนี่มาถือเสื้อผ้ามาแล้วไงแม่คุณเขามีชุดของเขาเขามีชุดเบลของเขาฉันอยู่เหรอแต่งตัวเวลาเราไหลโดนบนสลิงครับไปถึงแพลตฟอร์มถัดไปเราจะมีตัวแรมยื่นออกมาทุกแพลตฟอร์มจะมีหมดเลยแล้วก็จะมีเบาะนุ่มๆหุ้มอยู่นะครับเห็นเบาะอันนี้แรมอะไรคะใช่แรมพรมเทพไหมอยากเห็นมาภูเก็ตแล้วอยู่ที่นี่พาแรมพรมเทพเราเคยไปมาแล้วเดี๋ยวฉันพาไปดูที่ร้านแรมพรมเทพไปมาแล้วแต่ถ้าแรมเชียครับเดี๋ยวได้เจอโอเคอยากจะป้าตายอยากจะป้า
ตัวนิดหนึ่งต้นนี้ความเร็วสูงมากทั้งหมดทั้งมวลในที่ flying นี้จะเส้นนี้จะความเร็วสูงสุดนะครับระวังกระแทกเบาะนะปุ๊บจะอุ้ยไปแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยมันอย่างเงี้ยฮะนี่คือพี่กับนี่พี่กับคว้าเสี่ยวแล้วหรอเขาลงไปแล้วเขาล็อกมึงนี่คือสุดของเขาแล้วหรอวะคือมึงมันเสี่ยวเหมือนกันนะมันเสี่ยวมึงอันนี้มันเสี่ยวเหมือนกันมึงเนี่ยพอมันเห็นที่โล่งๆแล้วมันเสี่ยวอ่ะไม่มองมึงอย่ามองไปทางล่างน้องจินนี่ร้อนไหมครับไม่เลยมี ROV ไหมหนูเปลี่ยนไปเล่น ROV แทนได้ไหมเหวี่ยงไหมเหวี่ยงไหมไม่ต้องไม่ต้องนะร้อนไหมอ่ะค่ะก็มันเหมือนจะไม่จะเข้าไปทางอีเฟย์เมื่อกี้พวกเราควรจะชอบช่วงนี้เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยวที่สุดในชีวิตลองจากการตำแตงยังไงก็ไม่มีผัวพอไปถึงขั้นมีผัวเราไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นหนุนหนุนหนุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยวันนี้ที่โอ้ยไม่ได้มันยังพันหมดแล้วเป็นไรอ่ะเป็นไรอีกอ่ะทำไมอ่ะยึกยักเธอนั่นแหละที่ยึกยักยึกยักโอเคมาเลยจ้าอันนี้มันสุดแล้วจ้าใครโอ้ยไม่ใช่ค่ะหนูมองเห็นแล้วมันสูงต่อให้ป่ายมันก็อยู่บนนี้หนูห้ามจับอะไรเลยแล้วหนูห้ามจับอะไรเลยเหรอหนูห้ามจับอะไรเลยเหรอยินเลยอีเจนระวังอย่าอย่าทำอะไรเธออย่าคุณพ่ออะไรทำอะไรนะไม่ทำอะไรเอาเข้าไปก่อนสิเอาเข้าไปก่อนเอาเข้าไปก่อนทำอะไรให้ทำอะไรยืดขายยืดไม่ได้ยืดไม่ได้โอ๊ยต้องออกคนออกต้องได้ไฟนะออกได้ไปไงโอ้ยยอดรับผ่านยอดนะรู้จังหวะตอนลงแล้วตอนที่ออกตัวแล้วตอนขึ้นเนี่ยปกติเราเอาเท้าขึ้นมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่แต่รอบเนี้ยเราต้องเอาหน้าขึ้นเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรไหมคะพี่ก๊อฟไปอะถูกแล้วเพราะว่าใกล้ถึงพี่ก๊อฟเอาฟันหยุดไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยตีลังคาขึ้นไปเอาเป็นความคิดที่ดีฉันก็ว่าม ันฟีมันสวยมากเลยหนูไม่ได้มองอะไรเลยหรอไม่ได้มองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าเป็นยังไงบ้างหรอเนี่ยเห็นไหมพอนางระหว่างทางมานางหันข้างเว้ยพอใกล้จะถึงนางรู้นางก็หันหน้ามาต้านแล้วขนาดเดียวกับเป๊ะสวยลักษณะเดียวกับเครื่องบินตอนแลนดิ้งอ่ะมันก็ต้องกางที่เอาให้มันต้านลงอย่างเงี้ยแล้วตอนมึงลงมาเป็นยังไงบ้างโอ้โหมืออย่างเงี้ยไหนเชือกวะมันจับอะไรมันเราลอยอยู่แบบบนพื้นนะเหมือนคุณพี่เขาไถนาเราอยู่อ่ะก็ใช่ไงเพราะเขาเห็นเราเป็นควายไงอ้าวแล้วไม่มีใครรับหนูเลยเหรอไม่มีครับไปคนเดียวเลยครับฮะแล้วหนูไปยังไงอ่ะคุกข้าวสิคุกข้าวคุกข้าวทำไมเขาจะให้ไงยอดยอดนะกูยอดนะกูยอดยอดนะกูยอดนะกูจงเดินใส่หน้าจงเดินใส่หน้าไปมือมันจะไปมือเดี๋ยวการลงมาการมันจะไปมือลงมาการมึงไปไม่ไปมือเขาปล่อยเชือกนะมึงจะไอ้เดี๋ยวไม่เห็นหัว
ชิญคุณเซนนี่เดี๋ยวมันใช้วิธีการปล่อยยังไงวะว้ายส่งเซนนี่ไปก่อนจ้ะแล้วก็ส่งตะกร้องส่วนเราสองคนก็รอส่งเซนนี่เป็นครั้งสุดท้ายให้หมดก่อนให้แบบให้มันเป็นจูนไปก่อนมึงเขาให้เราไปกันคนละเส้นนะกูไปเส้นกาญจนามึงไปเส้นบรมแล้วกันนะโอ้ยมันสูงอ่ะไม่ได้เอามาแล้วไม่แล้วกูเพี้ยนหนูทำอะไรทำอะไรมันต้องออกไปใช่เดี๋ยวไม่แล้วคุณพี่จะปล่อยเชือกนี้เหรอคุณพี่เป็นคนปล่อยเหรอใช่เดี๋ยวใช่ไงไปไงปล่อยไม่เร็วไม่เร็วแอมยังอย่าเพิ่งไปไม่ได้อันนี้มันหวิวอันนี้มันหวิวมันสูงมากไม่ต้องมองด้านล่างมองออกด้านข้างๆของข้างๆสิมันจะได้ภาพไงจับนี่2 มือ 2 มือ1 มือไม่ได้เดี๋ยวคุณพี่ปล่อยหันเอาเขาขาลงก่อนค่อยเอาขาหย่อนออกนะขาด้านนี้ด้วยขาเดียวไม่ได้หรอสองขาเลยเดี๋ยวแล้วมันจะไปยังไงล่ะขาเดียวอ่ะไม่คุณพี่ดึงผมไอ้ที่ร้องนี่ดึงผมใช่ไหมครับโอเคมาพี่ดีอย่าพึ่งไปเลยโอเคก็ไม่มีอะไรนี่หว่าทำเป็นไม่แค่ทำไม่แลกกันบ้างเลยตกใจมากเลยกรี๊ดมากเลยเมื่อกี้ทำไมอ่ะอ๋อก็ไม่มีอะไรนี่หว่าก็ใช่ไงก็ใช่ไงเขาบอกแล้วก็นึกว่ามันจะปล่อยแบบปล่อยแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ใช่การส่องกระจกการส่องกระจกในหน้ากล่องอันนี้อีกเถิดเที่ยวไทยเถิดเที่ยวไทยสแน็คแจ็ครสลาบหมึกและกลิ่นซาวครีมในส่วนกิจกรรมต่อไปนะคะแอดเวนเจอร์พอแล้วเหอะพอแล้วดีแลกบ้างว่าแต่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าภูเก็ตเนาะใช่ไหมคะโอเคใช่เราอยู่ภูเก็ตแต่ว่าเราอยู่ในจริงๆเป็นตัวเมืองของภูเก็ตเลยนะเป็นพื้นที่ของ3กองที่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างวุ่นวายรถเยอะอะไรเงี้ยนี่คืออยู่ในตัวนี้คือในเมืองใช่ตรงนี้ก็คือเมืองใช่ค่ะพอเดินไปอีกโลกิโล2กิโลนี่ก็เป็นใจกลางเมืองภูเก็ตค่ะแต่ขึ้นมาบนนี้ก็คือจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วเป็นป่าแล้วนักท่องเที่ยวมาที่นี่มาทำกิจกรรมอะไรได้บ้างคะเล่นไพ่อะเนาะชิลๆได้ไหมคะก็มีบ้างถ้าเราเริ่มที่เป็นเจ้าจริงๆจริงๆเรารับวอลันเทียก็คือทั้งหมดต่างชาติเอเชียยุโรปอะไรเงี้ยห้องนอนฟรีแต่ว่าต้องทำงานมาช่วยเราใช่ไหมทำการเกษตรทั้งหลายอะไรเงี้ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็พอจากนั้นเขาก็ฟรีก็เพิ่มก็ช่วยดีนะอันนี้อะไรอะคะเชอร์รี่อันนี้เป็นเชอร์รี่ป่านี่หรอคุณพี่ถามเหรอคะเชอร์รี่ป่าหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ถามคุณพี่ยังถามหนูว่าเชอร์รี่ป่าเชอร์รี่ป่าเชอร์รี่ป่าอุ้ยมันมีทุกอย่างเนาะมันมีต้องคือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือปลูกทุกอย่างที่กินได้ที่กินได้แล้วก็กินทุกอย่างที่เราปลูกอะไรเงี้ยถ้ากินไม่ได้อย่างนั้นก็ใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้คุณพี่โดนของคุณพี่เหรอคะบินรอบตัวหนูจังเลยอันนี้เก็บพระพรหมสูงคือที่นี่คอนเซ็ปต์ของเราคือเราจะปลูกพืชที่เขาเกื้อกูลกันนะคะเราจะไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างมะเขือเทศกับแตงกวานี่เขาไม่ชอบกันเพราะว่าถ้าปลูกด้วยกันแตงกวาเขาเลื้อยแล้วเขาจะไปคุมมะเขือเทศมะเขือเทศไม่ได้แสงแดดมะเขือเทศก็ไม่โตแล้วใครจับเขาไปยัดในผัดเปรี้ยวหวานด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาจะอร่อยมากถ้าอยู่ในผัดคือที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำนะคะเราจะเน้นไปเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับทางการเกษตรเยอะหรืออะไรที่เกี่ยวกับออร์แกนิกแต่เราเลือกทำกิจกรรมที่เหมาะกับเราแล้วก็อยู่ในความสนใจของเรานั่นก็คือทำพิซซ่า แต่ว่าพิซซ่าก็ไม่ธรรมดามันก็พิซซ่านี่ดูใช่ดูเป็นเตาไม้ฟืนอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เมนของเจนนี่ไม่ครับพอดีมันหายไปแล้วเวลาเพื่อนมาเยี่ยมเจนนี่ก็มาพร้อมดอกไม้เสร็จแล้วก็เวลาอยากไปเยี่ยมเจนนี่ก็วางเอาไว้เออเจนมาเยี่ยมแล้วนะอย่างเงี้ยเตาถ่านโว้ยพิซซ่าเตาถ่านไม่มีใครห้ามใครเลยตอนก็ไม่ห้ามตอนเด็กแม่เงานี้กึ่งหน้ามันก็ระวังมาเร็วพี่ยูเขาลงมือไปไกลแล้วเนี่ยจริงจริงมีหัวใจโ
จนไม่ค่อยชำนาญในการเอาพิซซ่าใส่เตาใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะปกติจะเป็นคนอื่นเอาเจนใส่เตาต้องกดออดก่อนนะนี่ไหนกล้องวะเจนกูร้อนนะมึงเอาหน้ากูไปตักพิซซ่าทำไมกลับยังไงอ่ะยกแขนไงยกแขนไปทางอีกด้านนึงพี่กอล์ฟเกี่ยวนะครับเอาแรงขับปอกข้างครับไม่แล้วทำไมมันเข้าลึกไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ออกมาแล้วอ่ะแหมเห็นเป็นเหมือนถ้ำหน่อยไม่ได้จะเข้าไปอาศัยเชียวนะอันนี้มีการตัดจัดตกแต่งจานไม่ได้จะไปแข่งมาสเตอร์เชฟนะคะไปแข่งมาสเตอร์สั่งเชฟมาสเตอร์สั่งเชฟพิซซ่านะคะหน้าเจนนี่ก็จะค่อนข้างขรุขระหน้าของพี่กอล์ฟก็ค่อนข้างเหี่ยวย่นเพราะแก่หน้าก็จิออกไปทางกว้างบานๆใหญ่ๆชัวร์วันนี้มีแต่เพียงจดที่นี่มีอะไรนะคะบ้านดินค่ะเจอป้าเป็ดค่ะเจอป้าเป็ดหันไปเจอป้าเป็ดค่ะทั้งทุกอย่างเกียดอ่ะแล้วคนแปลงเพลงให้เป็นในเนี้ยอู้ baby baby อุ้ยเจอเด็กใส่ชุดไทยตกใจมากมากเลยเซอร์ไพรส์ต้นเล่นใหญ่ตลกชอบมากแล้วเสียงนั้นเหมือนเลยร้องเหมือนไหมอ่ะนี่จะเป็นห้องนั่งเล่นนี่จะเป็นห้องนั่งเล่นเป็น living room ใช่ค่ะข้างตัวนี้จะเป็นด่าเราใช้ก้อนดินก่อใช้ก้อนดินหมดเลยมีใช้250ก้อนที่ก่อแปลว่าเราต้องทำก้อนดินนั้นก่อนก่อนเสร็จแล้วก็มาก่อใช่แล้วก็ก่อเป็นผนังใช้นี้ฉาบเหมือนฉาบใช่ค่ะตัวนี้ใช้ฉาบก็ได้หรือว่าจะทำใช้ฉิ่งก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วจะเป็นใหญ่ได้หมดใช่ก็คือกองเพลงอะไรนี้กองเพลงก็ได้ดินตัวนี้เป็นดินที่ใช้สำหรับทำดินก้อนก็ได้แล้วก็มาทำดินฉาบก็ได้ก็คือส่วนผสมคล้ายๆกันเหมือนเราหลักๆเราจะมีดินจะเป็นดินเหนียวหรือไม่ใช่ดินเหนียวก็ได้แล้วก็มีแกลบดิบอะค่ะมีแกลบดิบแล้วก็น้ำมีแกลบแล้วมีอูเบอร์ไหมคะถ้าเป็นเขาประท้วงกันอยู่เป็นอูเบอร์ต้องแบบว่าต้องระวังนะคะอ๋อระวังเขาประท้วงก็ตัวนี้ที่เราจะใช้ก็คือแล้วก็ทำออกมาเป็นดินก้อนมาเป็นอย่างนี้กลายมาเป็นอย่างนี้เป็นบล็อกเอ๊ะเป็นบล็อกนี่เป็นดินหรือเป็นหมาคะทำไมคะบล็อกบอกอุ้ยมีคนมาได้เลยค่ะเห่ากันเยอะเชียวจะผีแต่แปลกวันนั้นที่ฉันยังรักยังห่วงแต่ที่นี่เขาปลูกได้ทุกกับทุกอย่างจริงๆเนาะพี่อย่างที่พี่ยูบอกไงเราปลูกทุกอย่างที่เรากินอ๋อโอเคงั้นวันนี้เราก็อยากจะให้พี่ยูลองปลูกสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีบ้างแม่มาคุณพี่ลองเอาไปหย่อนๆเนาะปล่อยๆลงในดินนะฮะจะได้เป็นแจ็คดินสตอร์ฮะแจ็คผู้ชายยักษ์อ๋อไม่แน่ลองดูเพราะว่าสแน็คแจ็คเป็นขนมดีของคนดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยูขอบคุณค่ะอู้เบบี้เบบี้อุ้ยเจอขนมสแน็คแจ็คอร่อยมากมากเลยต้องรีบไปซื้อกินอู้เบบี้เบบี้พี่ถือสแน็คแจ็คคิดไปออกไปอย่างหนึ่งโกงคำสแน็คแจ็ครสลาบหมึกและกลิ่นซาวครีมแปลงสีฟันซิทามาซูเปอร์ตินหัวแปลงบางพิเศษยิ่งซอกสอนสะอาดลึกสัปดาห์นี้เราจะอยู่กันที่โครงการช่างช่วยเพราะว่าที่เนี้ยมีร้านประมาณ 1,500 ล้านเราก็เลยจะทำพ่อค้าแซ่บอ่ะพิเศษ1ปีสำหรับช่างช่วยเดี๋ยวก็จะวนอยู่ในนี้แหละมาที่ร้านนี้ร้านชื่อว่าเดียราโดแป๊บนึงนะทำไมอ่ะฮัลโหลฮัลโหลยังไงอ่ะเอาไงอ่ะโนไม่ใช่นี่มันอุปกรณ์อย่างอื่นอะไรเหรอนัดยานัดยาสวัสดีครับสวัสดีครับมันกัดเอ้าอ๋อไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ๊ยตายแล้ว
อยากหลบอ่ะแต่เสาบ้างเราไม่มีหน้าเราใหญ่ใช่หน้าเราใหญ่มากแนะนำตัวให้ชาวเทเลไทยได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับชื่อวุฒินะครับเป็นเจ้าของร้านเดลาโตไอศครีมนะครับกับการเติมท็อปปิ้งได้เองเลยชื่อวุฒินี่ชื่อจริงปัญญาวุฒิกะเรเต้เต้อันนี้คนหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยมีชื่อเต็มนะขนาดนั้นไม่ใช่ชื่อคุณวุฒิเฉยๆอายุเท่าไหร่แล้วคะ32แล้วครับเท่ากันเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่คอนเนคกันแน่ๆหรออะไรอย่าเพิ่งพักร้านนะครับอ๋ออย่าเพิ่งพักร้านเพิ่งเปิดมาได้10วันเองกี่วันนะ10วันครับก็พอๆโครงการเลยไหมครับใช่ครับเปิดพร้อมโครงการเดียราโต้เดียราโต้แปลว่าอะไรอ่ะฮะจริงๆคำว่าเดียแปลว่ากวางครับแล้วก็คำเจลาโต้มารวมกันเป็นเดียราโต้อ๋อใช่อ๋อเจลาโต้ใช่เจลาโต้ที่แปลว่าไอติมถูกต้องครับแล้วก็เลยรวมกันเป็นเดียราโต้เจลาโต้เหรอทำไมอ่ะเจลาเก้าอี้เจลาโต้มีโต้อยู่นี่โต้อยู่นี่เคาน์เตอร์ดิเคาน์เตอร์เจลาโต้เจลาโหลเจลาถาเจอละตู้ได้อันนี้เจอละตู้เจอละตู้ค่ะเจอละตู้ปกติทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นอาชีพหลักแล้วครับเหรอครับแต่ก่อนอันนี้ทำแบงค์ครับทำแบงค์มาใช่ครับตายแล้วนี่พวกฟอกเงินผลิตเงินปลอมไม่ได้ตำรวจมาจับเลยทำแบงค์ชอบมาเห็นทำงานธนาคารครับหน้าที่อะไรคะอยู่ในธนาคารเป็นผู้จัดการสินเชื่อครับอ้าวโอ้ยทำไมไม่รู้จักกันก่อนจะได้กู้บ้านให้วงเงินได้เยอะกว่านี้เราได้มาหลายสามแสนนะแล้วนี่ไปกู้ธนาคารอะไรมารู้ไหมธนาคารอสุจิให้มันนิดเดียวเองให้มันนิดเดียวนี่ไม่ใช่เงินด้วยนะอสุจิเออว่าจะเอามาลงทุนที่บ้านไม่ได้เดี๋ยวต้องเอามาทำนู่นน่ะทำเอาไปผสมกับปูนแล้วไปฉาบมันเป็นกาวใช้เป็นกาวได้ขอรับมีสูตรอะไรแบบแปลกๆบ้างไหมฮะที่ขายดีจะเป็นนมชีสครับกิมมิคของมันเลยคือลูกค้าสามารถใส่ท็อปปิ้งได้เองไม่อั้นมีเก็บฉีดยาด้วยครับใช่อันนี้ขนมจีนป้าชื่นป่ะคะเนี่ยใส่ได้ไม่อั้นใส่ได้ไม่อั้นขนมจีนป้าชื่นไหมที่ว่าใส่ผักใส่อะไรได้ไม่อั้นโอ้ทำไมเราไม่ห่วงท็อปปิ้งอ่ะทุกร้านเขาจะห่วงท็อปปิ้งมากท็อปปิ้งไม่ใช่เมียเขาไงเขาเลยไม่ห่วงทำไมอ่ะเขาต้องมาห่วงเมียเขาอ๋อใช่ไหมท็อปปิ้งเป็นเพื่อนเมียแล้วก็อ๋อใส่ได้ไม่อั้นเลยใช่ครับแต่ต้องอยู่ในร้านเราเท่านั้นใช่ใช่ครับตอนนี้อีกสัปดาห์นึงอ่ะร้านอาหารตรงนั้นปิดหมดเลยเพราะว่าคนมากินตรงนี้เป็นอาหารตักไปกินอย่างเดียวเป็นอาหารหลักเลยอ่ะอยากจะชิมนมชีสได้ครับหุ้ยบ้าให้เต็มแก้วเลยอ่ะครับออกมาเลือกครับไซรัปเข็มฉีดยาเอาเป็นรสอะไรดีครับมีสตรอเบอรี่น้ำผึ้งช็อกโกแลตคาราเมลเอาเป็นอันนี้ได้ไหมคะฟอร์มาลีนค่ะไม่ได้ฉีดให้ไอศกรีมนะฉีดให้เพื่อนหน่อยค่ะอ๋อแล้วก็เลือกอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นพวกเยลลี่เยลลี่เยอราดีนลิคาเดลเมียของพี่วิลลี่รู้จักปะรู้จักปะรู้จักปะเยลลี่เคยมีสติไหมใครตักเยอะสุดประมาณแต่ที่เห็นก็จะเอาไอ้พวกอย่างเงี้ยครับวางเป็นรอบๆแล้วก็ใส่ตำรวจไอ้วานครับมันเหมือนตอนที่เรากินสลัดในพิซซ่าไงโอ้ครับสมัยก่อนเด็กๆใช่แล้วก็ต้องเอาผักกาดมาลองเป็นขอบแล้วก็เสริมด้วยแตงกวาแล้วก็มาลองดูไหมครับลองดูไหมครับแล้วก็มะเขือเทศมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะร้านจะขาดทุนนะคะคุณวุฒิครับสวัสดีครับคีปคีปให้คุณเจนนี่เขาหน่อยแท่งดำกันเลยครับอุ้ยแท่งดำอะไรคุณพี่ดำบ่อยแน่เลยเสียให้ด้วยแท่งดำเลยแทงไม่ได้ไม่ได้เสียบจนแตกเลยค่ะเสียบจนแตกเลยคุณวูดก็เสียบจนแตกเลยของหนูก็เหมือนไอติมนี่แหละค่ะทำไมหาแน่นแน่นน่าปวดใจลืมถามเมื่อกี้ในเข็มฉีดยามีแก้พิษสุนัขบ้าไหมคะฉีดให้อีกสักหนึ่งเข็มแล้วเขาก็มานั่งทานกันบริเวณนี้แล้วเวลาเขาทานไปเนี่ยเขานอกจากเขาที่เขาจะเติมท็อปปิ้งเนี่ยเขาอยากจะเติมอย่างอื่นเติมความหวานอะไรอย่างนี้ไหมสนใจพ่อค้าเป็นพิเศษไหมมีแต่ว่าถามว่าไซรัปเอาเป็นรสอะไรค่ะลูกค้าบอกว่าขอเข็มชิดขอเข็มของพ่อค้าแรงจังน่ากลัวจังนี่เป็นอะไรคะยืนตัวตรงไม่ได้แล้วหรอใช่แล้วนี่ต้องเข็มพ่อค้าใช่ไหมอะไรก็ใหญ่ไปมีแฟนแล้วไม่อยากคุยเลยอ่ะพี่ฮะคุยเรื่องอื่นไงคุยเรื่องอื่นอะไรดีไปจีบพี่ของพ่อค้าดีกว่าสวัสดีครับพี่แฟนยังครับพี่แฟนยังครับผู้ชายผมโสดครับนี่พี่ผู้ชายอื่นด้านนี้อันนั้นพี่ผู้หญิงเขาอาสุดท้ายฝากร้านหน่อยฝากร้านเจลาโต้ได้นะครับเป็นไอศกรีมเจลาโต้สามารถเติมท็อปปิ้งฟรีได้ไม่อั้นเลยนะคะแล้วเราก็มีกิมมิคเลยให้ลูกค้า
เลือกเข็มฉีดยาได้มีทั้งหมด4รสชาตินะครับก็ทานไปเติมท็อปปิ้งไปได้เลยตามสบายได้เลยแล้วก็เปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มแล้วเราก็มีสาขาเซ็นทรัลปิ่น9นะครับเซ็นทรัลปิ่น9ก็จะเปิดตามเวลาห้างเลยครับผมแลกกันให้เข็มฉีดยาแล้วก็มีแปรงสีฟันมามอบให้ค่ะเก็บเซ็นจากแปรงสีฟันซิสเต็มมานะคะแปรงสีฟันซิสเต็มมาซุปเปอร์ตินหัวแปรงบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกค่ะแปรงสีฟันซิสเต็มมาซุปเปอร์ตินหัวแปรงบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยบีบข้นหวานทั้งทีต้องทีพอดหลอดบีบเท่านั้น WeGo Smartphone จากฝรั่งเศสตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตก็เลยแบบเราควรจะต้องทดลองอะไรที่เป็นแบบอาหารพื้นเมืองขนมพื้นเมืองของภูเก็ตแต่พูดถึงขนมพื้นเมืองหนูเป็นคนชอบกินขนมพื้นเมืองยิ่งขนมบนพื้นถนนเนี่ยหนูก็ชอบใช่ไหมใช่วิธีการให้ตัวนี้ก็โยนไปอันนี้พื้นเมืองแล้วอันนี้คือขนมพื้นเมืองแปลว่าหล่อนต้องรู้จักคุ้นๆอยู่บ้างทายไหมล่ะนี่ว่าเป็นข้าวพองไม่นี่ว่าเป็นข้าวจี่อาเฉลยอะไรอันนี้อะไรอันนี้เรียกว่าบีพ่างบีพ่างบีพ่างคือภาษาใต้คนไทยก็เรียกคือข้าวพองนั่นแหละอ๋ออันนี้ไงบีพ่างมันจะอยู่ในงานบีพ่างไม้นวมบีพ่างไม้แข็งมันจะอยู่ในแบบไอที่เป็นงานที่มันต้องมีกลางบางเลงอันนี้บีพ่างเนี่ยบีอ๋อหรอเรียกว่าบีบค่ะอันนั้นเพิ่มพูนความรู้แต่ก็เพิ่มความอร่อยทีพอดข้นหวานหลอดบีบพกมาเองจากกรุงเทพอีกแล้วมาทีพอดข้นหวานอย่าลืมนะคะพกเอาไว้ไปไหนจะได้เพิ่มความอร่อยหอมมันนะคะสังเกตตรงนี้กาน้ำชาอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลานี่พกเอาไว้ใช่อร่อยชัวดูดีๆนะอย่าหยิบผิดไม่งั้นไม่อร่อยแบบนี้หรอกยุยยาเดียวคุณบอกไปเลยหรอว่าพกพอตไปด้วยเหรอพกพอตไปด้วยเหรอเนี่ยพกพอตมาด้วยเหรอพกพอตไปด้วยเหรอแหมมาพูดเก่งก็ได้จะพกพอตไปด้วยตอนนี้อยู่ที่ร้านโตราคารคือจริงๆร้านเนี้ยเขาเป็นร้านที่ขายชุดบ้าบ่าย่าหย่าชุดพื้นเมืองคนที่นี่ชาวพื้นเมืองที่นี่แต่ว่าวันนี้คุณพี่เขาให้เรามาแต่งเป็นกรณีพิเศษและนี่เขาตัดให้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าคุณพี่เขาใจดีนะมันไม่มีไซส์กระเทย น้องตัวใหญ่คุณพี่ตัดให้หมดเลยอ่ะวันนี้เขาเอาชุดให้นี่ลองตัวใหญ่เดี๋ยวลองไซส์ L แล้วกันพอใส่เสร็จพี่ว่า XL ดีกว่าคุณพี่ผู้หญิงอุ๊ยโชคดีตัดมาแขนยาวหรือว่าเป็นกระเทยต้องแขนยาวตัวยาวอันนี้ชุดบ้าบ่าบ้าบ่าเป็นอย่างนี้บ้าบ่าแบบนี้จะเป็นคอตาจะนี่จะใส่ชุดใหญ่ใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเราจะแต่งตัวในชุดพื้นเมืองนี้ให้สวยที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่สตรีทอาร์ตที่กระจายตัวอยู่บริเวณเมืองเก่าใช่ไหมเป็นความกลมกลืนในยุคของยุคสมัยใหม่กับยุคสมัยเก่าบริเวณบ้านเมืองเก่าแต่ว่ามีสตรีทอาร์ตถ่ายรูปในชุดบ้าบ่าย่าหย่านะคะชุดแบบที่ฉันเลือกใส่นี้นะคะเป็นชุดแบบบ้าบ่านะดิฉันก็เลยขอมโนว่าตัวเองนะคะเป็นสาวพื้นเมืองที่นี่นะคะเลยขอใช้ชื่อคอนเซปต์ในการถ่ายรูปว่าปรณกันเลดี้นะคะหรือหญิงผู้เกิดที่นี่ค่ะจุ่มเราด่าอะไรพี่ก๊อฟดีอะคะเดี๋ยวกูอยู่นี่แล้วกูไหมนั่นไม่ใช่กูมึงดูให้มันดีๆก็หน้าใหญ่ๆขาวๆอ่ะมันเหมือนอ่ะดูดูนี่ผมน้อยๆอย่างนี้มันพี่ก๊อฟไม่ใช่กูย่ำเย้าอีกอย่างนึงนี่หน้าผากกว้างขนาดนี้ก็คือมึงทั้งหมดไม่มีเป็นกูสักอย่างอย่าประณการเลยประวัติณาตัวมาเป็นคนทันสมัยดีกว่าเลือกเถอะเป็นคนแบบสมัยเก่าหน่อยดูสิพี่ก๊อฟแล้วรองเท้าของนกอ่ะสมัยใหม่กว่ารองเท้าพี่ก๊อฟอีกอ่ะนี่แล้วดูนกนี่มีข้อเท้าด้วยยังมีนี่ส่วนเว้าส่วนโค้งมึงไม่ต้องเครียดหรอกมึงด่าได้ไม่ต้องคิดถึงตัวเองหรอกไม่ต้องแบบน้อยใจในโชคชะตาคนนั้นสวยอ่ะยอมรับนั่งสวยจริงๆคําแรกตอนแรกอยากจะด่านางว่าอะไรรู้มั้ยว่าอะไรแม่สวยไม่ใช่คําด่านะมันคําชมแม่เหมือนผู้หญิงไม่เวลามึงจะด่าถ้าคนอื่นเขาสวยมึงก็ด่านี้กูมันทุเรศกูมันสกปรกกูมันไม่ได้เรื่องกูมันห้องรกกูมันเสื้อผ้าไม่ยอมเก็บนี่มึงต้องด่าอย่างงี้ลองด่าเขาสิกูมันหลังมีลาย
กูไม่ทองหัวขาวดำผิวกูไม่ผิวแห้งกูมันปากลอกกูผมแตกไปกูตาคำผิวหน้ากูหน้ามองขับกูขนกวดกูไข่โพด้วยชุดบ้าบ่านะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชุดพื้นเมืองนะแต่ว่าสมัยนี้วัยรุ่นนิยมเอามาใส่ถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆเอาพร็อพมาใส่แว่นตรงแว่นตาอะไรอย่างนี้ทำให้มันเก๋ขึ้นมาได้คอนเซ็ปต์ของดิฉันโมเดิร์นบ้าบ่าค่ะอยากจะซื้อเสื้อสักตัวอยากจะซื้ออยากจะซื้อโอ๊ยอย่าโมเดิร์นเธอโมนาเธอเราน่ะเห็นหน้าแล้วก็บอกตามตรงก็เหมือนแบบเห็นพี่ก๊อฟตอนถ่ายเมื่อกี้นี่เหมือนคนสวยเหมือนคนรวยใช่สิกูมันดูจนใช่สิกูมันรอแต่รีวิวของฟรีใช่สิหาดีๆกูก็คิดไม่เป็นรองพื้นก็กระเด็นใส่เสื้อเมื่อกี้ตอนเลือกเสื้อผ้าเราสองคนเลือกก่อนใช่ไหมแล้วนี่ไม่ได้นั่งรอเห็นอยู่เราสุดท้ายเลยสุดท้ายพอเราแต่งตัวเสร็จที่เจ้าของร้านเดินมาหนูทำไมคะใส่ผ้าถุงตัวนี้นะทำไมคะตัวนี้ดีอ่ะถ้าหนูใส่ผ้าถุงตัวนี้เวลาอยู่เป็นสามคนอันนี้มันจะเด่นสุดเลยเอาอะไรวะแบบไม่เพียงแค่นั้นนะทำไมเขายังบอกฉันพูดเบาๆกับฉันว่าเนี่ยตั้งแต่แต่งมาเนี่ยสามคนพี่ว่าชุดหนูสวยสุดเปียเก่งสวยแต่ชุดเลยเนาะพี่เขาเจ้าของร้านอ่ะเขาก็พูดเบาๆกับฉันมาเหมือนกันว่าตั้งแต่แต่งมานะชุดที่เนี่ยคิเลสแล้วถามหน่อยดิจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาตั้งบนบ่าใช่ไหมมันดูใหญ่มากเสริมบ่าแล้วมันยิ่งใหญ่เขาใหญ่มากแล้วอยากรู้ว่าหลังมึงเนี่ยคือมีสตรีทอาร์ตอีก2อันได้เลยใช่ไหมนี่อยู่ในเพลงเชียร์นะยอดเยี่ยมไหลใหญ่เกรียงไกรไหลก๊อตยอดเยี่ยมไหลใหญ่เกียงไกรไหลก๊อต1 2 1 3 1 2 1 2 1อยากจะซื้อกางเกงสักตัวอยากจะซื้อวันนี้นะคะเจนนี่จะใส่ชุดยะหย่านะครับมาใช้ชีวิตเป็นสาวพื้นเมืองออกไปเดินตามเมืองภูเก็ตนะคะคอนเซ็ปต์ของเจนนี่ก็เลยเป็นยะหย่าไลฟ์ค่ะเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียวเจนนี่ไม่ควรใช้ชื่อคอนเซ็ปต์ว่ายะหย่าไลฟ์ทำไมคะควรใช้คอนเซ็ปต์ว่าย่าหย่า live after date มันจะถูกต้องกว่ามันจะเหมาะสมก็คือชีวิตหลังความตายและนี่ใส่ชุดย่าหย่าก็เท่านะหรอใช่คนขายยังบอกเลยว่าย่าหย่าใส่ชุดเลยไม่ใส่ชุดอื่นเถอะไม่เหมาะเลยนะเราย่าหย่าใส่ชุดอย่าแต่งชุดพื้นเมืองเลยค่ะเจนมึงไปแต่งชุดพื้นเพตัวเองเถอะค่ะไปใส่เสื้อผ้าคนตายนั่นแหละค่ะเหมาะสมใช่ค่ะอะไรนะป้าเป็ดบอกว่าพี่กอบให้ลุกขึ้นหน่อยเขาถ่ายอยู่เขาถือกล้องถ่ายอยู่เมื่อกี้นี้นี่ก็ยืนด่ากันสองคนอยู่ดีเขาพูดลอยๆขึ้นมาบอกพี่ก๊อฟให้ยืนขึ้นหน่อยอะไรวะทันโทษนะคะลายปักที่ชุดกับลายปักที่ผิวหน้าไหนมันลายกว่ากันคะทำไมลายมันเต็มไปหมดเลยคะเขาเลือกชุดลายมาให้เข้ากับหลังมึงใช่ไหมคะเจนตอนแรกเขาจะให้มันใส่ชุดบ้าๆนะคะแต่ว่ากลัวว่าออกมาจะเหมือนมะหมาค่ะมะหมาสีขาวครับค่ะชุดคอกจะสวยทำไมมึงใส่ขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบนี้วะเจนชุดคอกจะสวยสิ่งที่อยากชมไม่ใช่อยากชมเจนนี่อยากชมญาติพี่น้องที่เลือกเผามาให้ได้ดีแล้วฝนก็ตกแล้วด้วยตอนนี้ไปไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไว้ฝนตกถ่ายไว้จับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดอ่ะหนีฝนตกมาแล้วนะคะ เราวิ่งหนีฝนหาใหญ่มานะคะ หลบในที่ร่มได้เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลามาดูรูปของเรากันนะคะใช่จ้าเริ่มต้นที่รูปแรกโอ้ย
โมเดิร์นบ้าบ่าใช่ทำไมกูกลืนกับกำแพงจังเลยว่าพี่ก้อนที่ไหนใช่ไม่เจอที่กลืนกับกำแพงไม่ได้ฉุดด้วยหน้ามันกลืนกับกำแพงมันดูเป็นแผงกำแพงไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ฉันก็ยกให้ในความแบบกลมกลืนใช่ใช้โลเคชั่นและชุดได้เป็นประโยชน์ใช่ชุดเนี่ยตอนที่เห็นมันอยู่ในร่างเจนนี่นะมันดูเหมือนคนใช้มากจริงๆเหมือนคนถือตะกร้าแบบตามนายหญิงไปตลาดอะไรเงี้ยผ่าเอิญสีมันออกมาแล้วมันได้แต่พอถ่ายรูปมาแล้วมันได้อะแต่นี่ก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะว่านี่คือมาซื้อของหรือมาขอเขากินแล้วขอกินมันใช่อะไรนะไม่อาจจะไม่ได้ขอกินที่ขออาจจะเป็นส่วนบุญสวยนะก็ให้ภาพความคอนทราสต์นิดนึงเพราะว่าโลเคชั่นฉันมันค่อนข้างโมเดิร์นส่วนตัวฉันมันค่อนข้างโบราณไม่ได้หมายถึงชุดตัวเองไม่ได้หมายถึงชุดตัวเองหมายถึงตัวฉันไปห้างแสดงเรื่อง Please ที่ของทีมเอ็มบราวเลือกมาแบงคอกรักสตอรี่ตอน Please ดีใจจนค้อนหักเลยอย่าบอกฉันว่ายังเหมือนเคยตายแล้วยินดีจังเลยขอบคุณนะคะทีมนักแสดงนะคะที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะความสวยงามอยู่ที่ไหนก็เลือกได้ถูกต้องอันนี้ยอมรับอย่างน้อยรูปสัปดาห์นี้ก็พูดได้ว่าคนมันรู้จักเรื่องรูปที่มันสวยเข้าใจนะไม่ใช่รูปที่มันตลกมันต้องอย่างนี้สิเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactasoy.com ตอบปากต่อคำต่อราคาค่ะกลับมาอยู่ที่กรุงเทพอีกแล้วเพราะว่าไม่ทันเครื่องบินนะคะก็เลยต้องรีบกลับมาก่อนขนาดเผื่อเวลาแล้วนะคะฝนฟ้าก็ยังกลั่นแกล้งนะคะตกลงมาให้เราไม่ต้องไปถ่ายตลาดนะคะอย่างนี้ละค่ะที่เขาบอกว่าฝนตกที่หมู่หลายคนใจมารวมกันนะคะใช่ค่ะอ่ะเราก็เลยมาตอบปากต่อคำต่อราคาที่ตรงนี้นะคะติดกับตึกล็อกสเล่นะคะตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรนะตลาดล็อกสเล่ตลาดล็อกสเล เลือกรับความคุ้มครองตลอดทริปด้วยประกันการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียทุกครั้งสวัสดีค่ะเต้าถึงสวัสดีค่ะเต้าถึงสุดสวยทั้งหลายสุดสวยทั้งหลายแต่เราไม่แต่คุณพี่ไม่ได้ขายที่นี่ทุกวันเหรอคะมีเป็นเห็นเป็นตารางขายแต่ละวันแต่ละวันที่นี่ก็มีพุธกับศุกร์สองวันที่นี่มีบวนพุธบวนศุกร์อร่อยนะคะเต้าถึงมันเด็ดตรงไหนอะคะมันอยู่ที่ลำไยค่ะฮะแล้วลำไยทำไมเราไม่ใส่ไหทองคำนะคะเราใส่ไหพลาสติกไปขายทองคำเดี๋ยวก็ไม่กล้ามาซื้อต้องแบบเอาโบราณเอาโบราณงั้นใส่ไว้ในพี่ก๊อฟเลยค่ะลำไยใส่พี่ก๊อฟแล้วลำไยก็เลยอันนี้มันเหรอคะค่ะอันนี้วุ้นอันนี้ถั่วแดงถั่วแดงอันนี้สมหวังสมหวังไม่ใช่แห้วคุณว่าแห้วไม่ได้อันนี้เฉากล้วยแห้วไม่ใส่เต้าถึงใส่ในลอยกี่เจ็บกระดองเริ่มเข้ามาเป็นโซนของชายข้าวของชายสวัสดีค่ะคุณพี่มีแบบใส่แล้วไข่มันไม่แบบไม่แบบตรงไหมคะคุณพี่ไปหาหมอสิคะไปหาหมอให้เอาไข่ออกไปไปตัดออกแล้วไม่มีไปกระหม่อมปัญหาง่ายๆไม่ต้องมาหากางเกงใส่ไม่ต้องหากางเกงรัดเลยแล้วก็ไม่เป็นไส้เลื่อนด้วยเอาออกไปให้หมดจริงคุณแม่จบแพทย์มาคันนี้อ่ะแพทย์ด้วยกันค่ะแต่ว่าเป็นแพทย์อะไรคะเป็นแพทย์สัญญาใช้คำเบาๆพูดเบาๆแพทย์สัญญาอันไหนแบบไหนกำลังมาแรงคุณแม่ตัวนี้ด้วยเจ้าหญิงอ๋อเอ็มได้หนูใส่ได้ไหมได้เหรอต้องย่ออายุลงเลือกให้พวกหนูอีก2คนหน่อยว่าหนูกับพี่หนูเหมาะชุดแบบไหนแล้วหนูทำไมหนูใส่นี่ยังก็จะไปดำน้ำเลยเป็นชุดที่ชอบจะดึงไปเองแม่ไม่ได้เลือกให้แม่ไม่ได้เลือกแล้วคุณแม่เลือกให้พี่หนูนี่ถึงก็ไม่น่าจะได้อะเพราะมันก็ต้องไข่เธอต้องออกมาโชว์นั่นแหละเอาล่ะไปร้านอื่นบ้างไปเดี๋ยวคนอื่นไม่มีอะไรจะพูดนะแบ่งๆกันพูดเอาล่ะไปร้านอื่นบ้างไปขอบคุณนะคะอ๋ออะไรนะคะอะไรนะคะไม่ต้องมีความสุขนะ
ใช่ยิ่งเจอผู้ชายนะยิ่งขี้ก็คือพวกหนูเองที่เป็นผู้ชายก็คือเจอตัวเองก็คือเจอใช่ทำไมคะรอๆมาแล้วไหนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงเร็วจับเลยจับผู้ชายเลยกูว่าแม่เพนเป็นกระเทยแล้วพ่อแต่ก่อนนี้พูดว่าอ่ะปะไปร้านอื่นมั้งปะเดี๋ยวร้านอื่นไม่มีอะไรให้พูดอ่ะจบเอาล่ะไปร้านอื่นเอาปะอยู่มาตั้งนานผ่านมาหลายปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันใช้ได้นานขนาดไหนอ่ะคุณพี่6ชั่วโมงพัดลมเหรอ6ชั่วโมงอันนี้อายุที่เหลือมันก็ช่วงนี้ติดกับพังใช่ใช่หรออุ้ยอันนี้แรงมากเลยอ่ะพัดลมอ่ะมันด่าฉันว่าอีย กขึ้นมานี่มันด่าหนูว่าหนักหนักกว่านั้นนะที่มันด่านะอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้350แล้วก็พับครึ่งครับพับครึ่งครึ่งไงอ่ะพับเดินพับนองได้งานตั้งได้ครับอันนี้เรียกว่าพับครึ่งอย่างเงี้ยพับอย่างนี้เรียกว่าพับลงครึ่งพับครึ่งพับลงหัวเราะเขาน่ารักทำไมหัวเราะน่ากลัวน่ากลัวเป็นอย่างนี้แหละใช่ปกติเป็นอย่างนี้แหละหัวเราะใหม่สิใช่แล้วพระอยู่ไหนเนี่ยพระอยู่ไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นไอ้น้ำนี่นะเฮ้ยใส่อะไรเฮ้ยเหมือนไอ้น้ำจับได้ไม่ใช่น้ำมนต์จับได้หน้าฝนเราก็ต้องซื้อร่มมาใช่ไหมคุณพี่เกี่ยวได้ด้วยจับที่ถือว้ายเป็นที่ถือเกี่ยวข้างบนค่ะไม่ได้เกี่ยวข้างล่างอ๋อเกี่ยวข้างบนไม่ได้เกี่ยวข้างบนเกี่ยวข้างล่างใช้อะไรอ่ะใช้นิ้วนะคุณพี่เนาะอันนี้ไม่มีกลมเลยเนาะคุณพี่เนาะทำไมคะรีโมทอันนี้มันไม่มัวเลยเนาะทำไมคะที่ชาร์จมีที่ชาร์จเออหนูชอบผู้ชายคนนี้มากเลยอ่ะทำไมคะหนูก็เลยอยากจะคั่วต่อคั่วต่ออยากคั่วต่อไม่ใช่อะไรคะอันนี้มันหมาเนี่ยทำไมคะหัวปักตัวปักอะไรอ่ะตัวปักไปไหนคะตัวปักหูยาวมากน่าตกใจแบบแม่บิดทำไมยาวขนาดนี้ดุ้นใหญ่แล้วก็ดุ้นยาวมากเลยทำไมเขาทำให้มันดุ้นยาวขนาดนี้มันเป็นเอกลักษณ์ครับต้องทั้งใหญ่และยาวปกติเห็นแต่แหนมมันจะดุ้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อย่างอื่นอีกอย่างนึงดุ้นใหญ่ขนาดนี้อะไรคะเชียนพรรษาเห็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีราคาจะสูงไหมคะหนูเคยเจอดุ้นใหญ่และยาวมันกล่องราคาสูงนะคะดุ้นอะไรคะเท่าไหร่กับคนนี้อันนี้อันนี้ครับใหญ่อันนี้น่าตกหล่ออันนี้คืออันเต็มอันนี้คืออันเต็มครับเราอ๋ออันนี้คือตัดจับตัดแล้วจับอะไรครับขอลองสัมผัสโอ้แต่ละมันยืดตรงไม่ได้เนาะอยากซื้อกลับบ้านไหมครับสำหรับไว้บริโภคอย่างเดียวนะครับอ๋อบริโภคอย่างเดียวนี่เป็นคำเตือนสำหรับไว้บริโภคอย่างเดียวใบละ35ใช่ไหมแต่เขาก็มีความคุยมันดีอยู่นะตลาดนี้นะเขาแบ่งเป็นสองโซนไงมันจะมีโซนทางด้านหน้าตรงโน้นแล้วก็โซนทางด้านหลังตรงนี้โซนต้อนรับหรือว่าข้างในมีอีกนะแล้วแผนกต้อนรับก็ต้อนรับด้วยไม่ธรรมดาด้วยทางร้านต้อนรับตอนร้านแรกๆก็คุยดีพอเริ่มมาร้านถัดมาข้างในเริ่มขายชุดว่ายน้ำทีนี้ก็สนใจชุดว่ายน้ำลายการ์ตูนก็เข้าไปคุยด้วยเราก็เดาหมอยแล้วก็เลือกชุดว่ายน้ำกันใหญ่ว่าคนนั้นเหมาะกับชุดนี้คนนี้เหมาะกับชุดนี้เลือกชุดให้แต่ละคนไปแป๊บนึงนี่ก็อยากคุยต่อแต่คุณแม่เขาก็ตัดบทขึ้นมาว่าเอาหลับไปร้านอื่นบ้างไปแล้วทำไมตรงนั้นหลับไปร้านที่สองให้เราคุยเองนะก็ให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดว่าฟังคำนี้พี่เขาไม่ได้ไล่แต่เขาอยากพีอาร์ตลาดว่ามีอีกเยอะนะข้างในนอกจากได้พีอาร์ตลาดแล้วนะคะเราก็เลยยกตำแหน่งคำคมกะละแมนะคะให้กับพี่เพนเจ้าของร้านชุดว่ายน้ำไปเลยค่ะกับคำคมกะละแมที่ว่าเอาหลับไปร้านอื่นบ้างไปภูเก็ตรอบนี้ไม่ได้ลงทะเลแล้วเทปแรกลงทะเลเทปที่สองเราเที่ยวกันอยู่ในเมืองบ้างอย่างนี้ก็หลายอารมณ์ดีนะใช่มันก็เลิศเหมือนกันนะหลายคนจริงๆหลายคนไปทะเลไม่ได้อยากจะไปลงทะเลหรอกไปเอาบรรยากาศเฉยถ่ายรูปในไอจีเขาใช่แต่ถ่ายตอน5 โมงด้วยอาทิตย์จะตกนอนไปนอนถึง4 โมงครึ่งขับรถไป5 โมงถ่าย1 รูปแล้วก็ไปกินอาหารทะเลก็นั่นแหละแทนที่จะนอนอยู่เฉยๆกลางวันคุณผู้ชมก็ออกมาเที่ยวตามอย่างที่เราเที่ยวอย่างได้นะคะ
่ะขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจกขนมดีของคนดีค่ะค่ะแปรงสีฟันซิสเต็มมาซูเปอร์ตินหัวแปรงบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกค่ะค่ะและขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวของเราด้วยนะคะไฟอิงหนุมานค่ะภูเก็ตฟู้ดฟอเรสต์ค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะเสื้อผ้าของเราในการถ่ายวันนบีออนท็อปนะคะร้านตัวราคารนะคะแล้วก็ขอบคุณที่พักของเราที่ภูเก็ตค่ะแกมแฮบิแทตค่ะเออเลิศอันนี้เลิศแล้วฝากไว้ให้คิดนะคะจะดิวใครเป็นนะคะก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะข้อคิดของจิตเธอวันนี้นะคะถึงห้องค่อยดูฟิลจะลุกจะรับก็ชิลเขาไปดิวกันบนเตียงค่ะดูหน้าเปลี่ยนงานดูหน้างานพอล่าสุดไปถ่ายทีมเกิร์ลยังไงคะคุณแม่คนนึงดิวผู้ชายมาโอ้กลับว่าวันนี้โดนแน่ไปถึงป๊อปผู้ชายบอกว่าโอ้ของพี่ใหญ่กว่าผมอีกนะครับภาพตัดคุณแม่อ่ะแม่อะไรแม่อะไรเหรอไม่บอกหรอไปๆสำหรับหน้าประชุมพรนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอไปสืบต่อค่ะว่าคุณแม่คนไหนตกลงใครนะเผยเที่ยวไทยBye.